นับสนุนโดยรองเท้าเบรเกอร์ฟุตซอลสวัสดีท่านผู้ชมนะครับมาพบกับฟุตซอลแอดดิกในสัปดาห์นี้ครับรายการของเรานะครับมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรจากเดิมที่เวลา1ชั่วโมงครับลดเหลือครึ่งชั่วโมงนะครับรายละเอียดก็จะเพิ่มมากขึ้นครับกับฤดูกาลใหม่ของปี2015ที่เริ่มขึ้นไปแล้วนะครับในการแข่งฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกครับวันนี้จะมาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับ1ทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องบอกว่าตั้งแต่ทีมงานบริหารครับจนถึงหัวหน้าซับโค้ชนะครับก็คือราชนาวีไปพูดคุยกับทางด้านของ2ผู้บริหารนะครับ1หัวหน้าซับโค้ชครับนาวาเอกดร.เรืองฤทธิ์แสงแก้วนะครับและผู้จัดการทีมนะครับนาวาเอกพิชิตบรรจงกิจครับกับการเข้ามาทำงานที่ราชนาวีในการปรับปรุงและก็เปลี่ยนแปลงให้สโมสรมีความก้าวหน้าและพัฒนามากขึ้นรวมไปถึงความเป็นมืออาชีพแน่นอนครับว่าหลายคนคงจะจับตาราชนาวีครับแม้ว่าจะมีงบประมาณไม่มากเท่ากับทีมใหญ่ๆอย่างนครราชสีมาวีวันหรือว่าชลบุรีบูเวฟแต่ก็ขอเป็นหนึ่งในการลุ้นเบียดแย่งแชมป์ในฤดูกาลนี้ครับไปพูดคุยกับทั้งสองท่านเลยครับว่าเรื่องราวของราชนาวีเป็นยังไงครับจริงๆแล้วผมมารับตำแหน่งที่นี่คือผู้อำนวยการกองการกีฬากรมสวัสดิการทหารเรือโดยตำแหน่งเนี่ยเนื่องจากว่าประธานสโมสรเนี่ยเป็นคณะอนุกรรมการฟุตซอลกองทัพเรือโดยตำแหน่งนะครับมาทำหน้าที่โดยตำแหน่งเพราะนั้นผู้อำนวยการกองการกีฬาก็จะรับหน้าที่เป็นเลขาของอนุกรรมการฟุตซอลกองทัพเรือด้วยเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือท่านประธานสโมสรเนี่ยก็แต่งตั้งให้มาเป็นผู้จัดการทีมฟุตซอลราชนาวีนายดร.เรืองฤทธิ์เนี่ยเขาก็อยู่ในวงการฟุตซอลเคยทำทีมร่วมกับวิกเตอร์เคยไปทำทีมฟุตซอลให้กับทีมชาติไทยผมก็มองดูแล้วว่าเขาน่าจะนำพาทีมราชนาวีให้สู่เป้าหมายได้นะครับประกอบกับท่านเคยทำฟุตบอลทีมสโมสรราชนาวีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในปีนั้นเนื่องจากว่าพาทีมให้ไม่ตกชั้นในปีนั้นได้แล้วก็รู้สึกว่าจะชนะทุกแมตช์นะครับผมจำไม่ผิดปีที่เข้ามาคราวนี้ก็ต้องยอมรับว่าคือส่วนหนึ่งก็คือความกรุณาของผู้ใหญ่นะครับตั้งแต่ท่านประธานสโมสรเองท่านเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือรวมทั้งท่านผู้การทีมนะครับท่านผอ.กองการกีฬาซึ่งท่านมีหน้าที่ตรงนี้ท่านก็อยากจะให้ผมมาช่วยนะครับในเรื่องของฟุตซอลปีนี้นะครับก็เป็นที่มาที่ต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับในเมื่อราชนาวีเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะครับในเรื่องของฟุตซอลปีที่แล้วเราจบปลีกด้วยอันดับ3นะครับเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมีสนามที่พร้อมมีทรัพยากรที่พร้อมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราขาดระบบในเรื่องของการจัดการซึ่งผมเชื่อว่าปีนี้ผมอยากให้ราชนาวีเนี่ยเป็นทีมที่มีการจัดการขันได้อย่างสมบูรณ์แบบรวมทั้งคุณภาพของผู้เล่นก็ต้องขยับขึ้นไปสู่ในจุดที่จะขึ้นเป็นเบอร์ต้นๆของฟุตซอลเมืองไทยนะคือทีมเนี่ยเราเปลี่ยนชุดสตาฟใหม่ทั้งหมดนะครับเราเปลี่ยนชุดสตาฟใหม่ทั้งหมดถามว่าสตาฟชุดเดิมดีไหมดีนะครับฝีมือดีกี่ไม่แตกต่างกับชุดนี้นะครับแต่ด้วยทีมงานที่เราเปลี่ยนเข้ามาใหม่เนี่ยเราต้องการศักยภาพในการทำงานให้มันเป็นระบบของทีมที่เป็นมืออาชีพเราก็ต้องระดมทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันนะครับโค้ชที่แล้วที่ผ่านมาก็ยังอยู่กับเรานะครับเป็นที่ปรึกษาเราอยู่นะครับเราไม่ได้ทิ้งโค้ชทั้งหมดไปผู้เล่นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผู้เล่นเป็นชุดเก่าครับ 95% นะครับการหยิบจับเนี่ยเราก็ดูผู้เล่นชุดเดิมเป็นหลักเราไม่ได้เปลี่ยนผู้เล่นหลักในชุดเดิมเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีเสริมเข้ามาบ้างอย่างเช่นเท่าที่ทราบกันก็คือว่าเรา
เอาบราซิลเข้ามาอันนี้ก็เพื่อความสำเร็จของเราซึ่งเราไม่อยู่กับที่นะครับถ้าสมมติว่าเราอยู่กับที่แล้วทีมอื่นเขาพัฒนาขึ้นไปอันนี้ผมคิดว่าเราจะต้องตกมาจากระดับที่เราเป็นอยู่แน่นอนเพราะนั้นเราจะไม่อยู่ที่เราจะต้องก้าวขึ้นต่อไปเปลี่ยนไปบ้างส่วนหนึ่งก็คือผมพูดถึงเรื่องของการจัดการแข่งขันก่อนผมรับรองว่าปีนี้เราจะทำให้การแข่งขันในบ้านเรานะครับที่ภูเตียนันเนี่ยเป็นการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบนะครับส่วนในเรื่องของทีมเองนะครับก็มีการปรับทั้งในเรื่องของตัวที่เข้ามาใหม่นะครับทั้งต่างชาติเองนะครับอย่างที่ทราบก็คือเรามีมาคอสเฟอร์นันเดสซึ่งตอนนี้พร้อมที่จะเล่นในฟุตซอลอีกแล้วนะฮะในส่วนของเยาวชนเองเราก็เสริมขึ้นมาอีกนะครับก็เชื่อว่าก็ความสมดุลในทีมก็คงจะมากขึ้นก็ส่วนหนึ่งนะครับก็อย่างที่เรียนว่าเราจะพยายามสร้างทีมฟุตซอลราชนาวีให้ดีที่สุดนะครับผมก็ได้รับความกรุณาจากบริษัทเมทริกกรุ๊ปนะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเหล็กแล้วก็ในส่วนของบางจากเองนะครับก็ได้รับความกรุณารวมทั้งบริษัทเรียวนะครับที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ก็ต้องยอมรับว่าปีนี้เราก็มีความพร้อมขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยผมมั่นใจมากกว่า 90% นะว่าผมสามารถที่ขึ้นไปยืนบนจุดนั้นได้ครับเพราะผมมีความพร้อมในเรื่องของทีมงานเทคนิคผู้เล่นเรื่องสปอนเซอร์เนี่ยผมว่าถ้าเกิดตามเข้ามาอีกสักนิดนึงผมให้ถึง100คุณจะได้เห็นในเรื่องของเกมที่ราชนาวีจะไม่เล่นเหมือนเดิมแล้วเกมราชนาวีจะเป็นเกมที่ลุกเล้าบุกทะลวงทำคะแนนอย่างเดียวเลยเพื่อเอาชัยชนะอย่างเดียวโดยสุภาพนะครับโดยเล่นตามกฎกติกามีน้ำใจเป็นนักกีฬามีสปิริตของกีฬาทุกคนต้องยอมรับว่างบประมาณเราก็ยังน้อยอยู่นะครับแต่เชื่อว่าปีนี้เนี่ย อย่างที่ท่านประธานสโมสรเองท่านผู้การทีมเองท่านก็คิดว่าเราน่าจะมีดีพอที่เป็นแชมป์ฟุตซอลลีกในฐานะผมเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนผมก็บอกว่าผมจะพยายามทำทีมให้ดีที่สุดนะครับทำทีมให้ดีที่สุดเพื่อที่จะขึ้นเป็นผู้ท้าชิงกับชลบุรีให้ได้นะฮะแน่นอนฮะเพราะว่าปีนี้เนี่ยความตั้งใจของนักกีฬาความมุ่งมั่นของทุกๆฝ่ายที่ร่วมกันทำงานผมยอมรับว่าผมดีใจนะครับไม่เคยได้เข้ามาสัมผัสฟุตซอลราชนาวีจริงๆจริงๆจังๆนะฮะแต่ว่าก็หลังจากที่มาร่วมงานกับพวกเขาแล้วรู้สึกว่าเป็นทีมที่พร้อมนะครับทั้งผู้เล่นทั้งสตาฟทีมงานทุกคนครับแฟนฟุตซอลราชนาวีทุกท่านนะครับก็ขออนุญาตว่าราชนาวีปีนี้เรามีความโดดเด่นหลายเรื่องแล้วมาดูผู้เล่นที่เราหยิบมาจากบราซิลจะเป็นตัวชูโรงแฟนคลับของเจษฎาชูเดชก็ขอให้เข้ามาชมกันแล้วจะเห็นนักเล่นของเราเล่นอย่างมีระบบอย่างมีความเป็นมืออาชีพในการกีฬาของฟุตซอลครับก็ต้อง
ฝากเรียนเชิญนะครับทุกคนที่เชียร์ราชนาวีนะครับผมเชื่อมั่นได้ว่าปีนี้ฟุตซอลราชนาวีเนี่ยจะเป็นทีมที่ที่เล่นได้สนุกนะครับแล้วก็อยากเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมให้กำลังใจกับน้องๆของเราครับจะเป็นเรื่องราวในช่วงแรกเดี๋ยวพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาตามข่าวสารกันครับสนับสนุนโดยรองเท้าเบรกเกอร์ฟุตซอลกลับมาช่วงที่2นะครับมาพบกับข่าวสารของวงการฟุตซอลไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของซุปเปอร์คัพนครราชสีมาวีวันที่เวลานี้มี1คะแนนจากการออกสตาร์ทฤดูกาลด้วยการบุกไปยันเสมอแบงคอก FC 5ประตูต่อ5แต่ต้องพบกับข่าวร้ายเมื่อคมพลพิภพผู้สาประตูมือ1ได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณซี่โครงในจังหวะปะทะกับผู้เล่นของเจ้าถิ่นส่งผลให้ต้องเช็คความฟิตว่าจะสามารถลงสนามในเกมที่พบกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยในสุดสัปดาห์นี้ได้หรือไม่พันธยาเปี่ยมคุ้มได้กล่าวว่าในเกมดังกล่าวทีมเสียคมพลไปในช่วงครึ่งหลังทำให้เสียประตูจนจบลงด้วยการเสมอกับเจ้าถิ่น5ประตูต่อ5ซึ่งในเรื่องนี้เป็นปัญหาพอสมควรเพราะถ้าหากคมพลยังอยู่อาจจะไม่เสียถึง5ประตูและอาจจะทำให้ทีมได้3คะแนนแรกก็เป็นได้แต่อะไรก็ตามทุกทีมยังต้องปรับสมาธิในเกมอีกด้วยสำหรับอาการของคมพลนั้นต้องใช้เวลา 3-4 วันเพื่อให้นักเตะฟื้นกลับมาก่อนที่จะลุ้นอีกครั้งก่อนแข่งว่าจะสามารถใช้งานได้หรือไม่ซึ่งตัวเองคิดว่าในเกมกับการท่าเรือประเทศไทยเป็นเกมที่หนักดังนั้นจะพยายามไม่เกิดข้อผิดพลาดแบบในเกมที่ผ่านมาสำหรับทีมนครราชสีมา V1 มีโปรแกรมพบกับการท่าเรือประเทศไทยในวันที่5เมษายนที่จะถึงนี้ที่สนามชาติชัยฮอลล์เวลา 18:00 นปฐวีกรรื่นเสือกุญซือใหญ่ของทีมฟุตซอลนนทบุรีออกมาเปิดเผยว่าพอใจกับผลงานของลูกทีมแม้ว่าจะออกสตาร์ทในฤดูกาล2015ด้วยความพ่ายแพ้ต่ออยุธยาซิตี้ไปแบบชิวเฉียด4ประตูต่อ5หมอแอนได้กล่าวต่อยว่าสำหรับเกมแรกนักเตะหลายคนสอบผ่านโดยเฉพาะเจ้าปอนธนาทิพย์แสงสังที่ขึ้นมาเป็นกัปตันทีมในปีนี้อย่างเต็มตัวแต่จุดที่ยังต้องปรับคือเรื่องของสมาธิที่เกมดังกล่าวพลาด3ครั้งและเสีย3ประตูติดต่อกันทำให้ไม่สามารถแบ่งแต้มออกมาได้ดังนั้นจึงเป็นการบ้าของตัวเองที่ทีมจะปรับให้ลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมก่อนที่เกมนัดต่อไปจะบุกไปเยือนสมุทรสาครในวันที่5เมษายนปฏิกรลื่นเสือได้กล่าวว่าสำหรับทีมนนทบุรีแม้ว่านักเตะส่วนใหญ่จะขาดประสบการณ์แต่ในการแข่งขันระดับลีกก็มีฝีเท้าดีพอที่จะอยู่รอดในฤดูกาลนี้และจะพยายามทำให้ดีที่สุดต่อไปเจษฎาชูเดชดาวยิงทีมชาติไทยของราชนาวีออกอาการปลื้มหลังจากที่ซัดแฮตทริกในเกมแรกของฤดูกาลนักที่เปิดสนามภูติอนันต์เอาชนะสมุทรปราการ8ประตูต่อ5นำเป็นดาวซินโวในขณะนี้กองหน้าตัวเก่งของราชนาวีได้กล่าวว่าหลังที่ทำแฮตทริกได้นั้นตนเองก็ตั้งใจในฤดูกาลนี้จะตั้งเป้ายิงให้ถึง25ประตูแม้ว่าจะดูน้อยกว่าเมื่อปีก่อนที่ยิงไปทั้งสิ้น41ประตูแต่คิดว่าไม่ต้องการที่จะกดดันตัวเองมากจนเกินไปที่จะทำให้ได้ตามเป้าหมายสำหรับปีนี้เงินอาชีพหลังจากที่เก็บชนะมาได้ในเกมแรกมีมากขึ้นทำให้ขวัญและกำลังใจภายในทีมดีเยี่ยมและตนเองเชื่อว่าทีมราชนาวีจะมีผลงานที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับสโมสรราชนาวีมีโปรแกรมในสุดสัปดาห์นี้จะบุกไปเยือนชลบุรีบูเวฟคู่ปรับสำคัญที่สนามบูเวฟอารีนาในวันที่5เมษายนเวลา 16:00 นความพร้อมของทีมชาติไทยที่ปีนี้มีคิวลงสนามป้องกันแชมป์อาเซียนเดือนตุลาคมที่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อคัดเอา3ตัวแทนไปเล่นในการชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าล่าสุดวิกเตอร์แมงกุซือทีมฟุตซอลไทยชาวฮอลแลนด์ได้กล่าวว่าตนเองได้เจรจากับชาติมหาอำนาจลูกหนังตัวเล็กของโลกไม่ว่าจะเป็นบราซิลอิตาลีสเปนและญี่ปุ่นให้เข้ามาอุ่นเครื่องกับไทยในระบบสีเศร้าเดือนสิงหาคมนี้วิกเตอร์แมงได้กล่าวว่าสำหรับการเตรียมทีมในช่วงนี้ต้องให้นักเตะมีสมาธิกับสโมสรเสียก่อนตนเองเล็งที่จะพาทีมไปเก็บตัวที่ยุโรปอีกครั้งในเช่นในปีก่อนก่อนจะกลับมาป้องกันแชมป์เอเชียแต่หนึ่งในโปรแกรมที่ได้ปรึกษากับสมาคมฟุตบอลก็คือการเปิดสนามฟุตซอลแบงคอกอารีนาอย่างเป็นทางการโดยนั้นตนเองได้ติดต่อกับชาติชั้นนำเพื่อเข้ามาแข่งขันในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นบราซิลแชมป์โลกครั้งล่าสุดสเปนรองแชมป์โลกอิตาลีแชมป์ยุโรปปี2014และโคลอมเบียทีมเจ้าภาพฟุตซอลโลกในปี2016รวมไปถึงญี่ปุ่นแชมป์เอเชียซึ่ง3ใน5ชาติจะเข้ามาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไปด้วยในตัวสำหรับโปรแกรมของทีมฟุตซอลไทยที่ผ่านมาล่าสุดคือการไปคว้าแชมป์ฟุตซอล CAF International ทัวร์นาเมนต์มาครองได้สำเร็จเมื่อเดือนธันวาคมในปี2014ที่ผ่านมาจะเป็นข่าวสารในช่วงแรกนะครับที่จะมาฝากกันเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามไฮไลท์ของเกมการแข่งฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกนัดเปิดฤดูกาลครับสนับสนุนโดยรองเท้าเบรกเกอร์ฟุตซอล
กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของฟุตซอลเด็กนะครับชาวบ้านทุกผู้ชมไปพบกับไฮไลท์ของเกมการแข่งขันประจำสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับนัดเปิดฤดูกาลของฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกคู่แรกไปกันที่สนามเกษมบัณฑิตนะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยพบกับชลบุรีบลูเวฟเกมนี้ก็เป็นนัดเปิดสนามของการท่าเรือด้วยนะครับที่ย้ายมาเล่นในสนามเกษมบัณฑิตปีนี้เป็นปีแรกปรับปรุงกันได้ดีพอสมควรครับแฟนบอลเข้ามาชมถึง650คนแชมป์เก่ากับรองแชมป์เก่านะครับเจอกันในนัดเปิดสนามครับจะเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์บูเวฟอุ่นขึ้นที่ผ่านมาไม่แพ้ใครเลยครับขณะที่ท่าเรือก็ซุ่มเก็บตัวเงียบอยู่เหมือนกันออกสตาร์ทเกมในครึ่งแรกครับชมบุรีบูเวฟในชุดสีขาวนะครับลุยขึ้นมาก่อนเลยครับจังหวะนี้นะครับเป็นประตูขึ้นนำของท่าเรือครับธนชัยชมบุญตัวเก่าครับหลุดเข้าไปยิงจังหวะนี้นะครับให้ท่าเรือนำก่อนในครึ่งแรก 1-0 ครึ่งหลังบูเวฟมาโต้กลับนะครับและได้ประตูตีเสมอจากกฤษฎาวงแก้วนาที34ครับสราวุฒิใจเพชรจ่ายมาให้นะครับและก็มาประตูขึ้นนำเป็น 2-1 ครับจังหวะนี้ครับนาที36ธนาธรสันทนประสิทธิ์นะครับเปิดจากริมเส้นมาให้สราวุฒิใจเพชรชาร์จจ่อเข้าไปท่าเรือพยายามจะลุ้นประตูนะครับตีเสมอในช่วงสุดท้ายบอลินโรมานียิงจังหวะนี้แต่ว่าไม่ทันครับหมดเวลาชลบุรีบูเวฟบุกมาชนะการท่าเรือ1ประตูต่อ2ครับเก็บ3คะแนนประเดิมฤดูกาลไปได้สำเร็จคุณออกมาไปดูกันที่สนามภูติอนันต์ครับราชนาวีพบกับสมุทรปราการฟุตซอลคลับราชนาวีเองอันดับ3เมื่อปีก่อนนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรปีนี้ได้นาวาเอกด็อกเตอร์ลอนิสแสงแก้วเข้ามาคุมทีมครับพบกับสมุทรปราการที่กลับมาลงเล่นปีนี้เป็นน้องใหม่ครับออกสตาร์ทมาสมุทรปราการลุยขึ้นมาครับแล้วได้ประตูขึ้นนำ 1-0 เลยครับจังหวะนี้โอ้โหเป็นธนพลเมฆเกลือนะครับซัดเข้าไปทีมเยือนนำ 1-0 จังหวะนี้ได้โอกาสชาร์จโอ้โหไม่เข้าครับวิริยุทธ์วงเชียงรากเปลี่ยนนัดชาร์จก่อนนะครับหลุดกรอบไปนิดเดียวแต่ว่าราชนาวีไม่ยอมครับลุยขึ้นมาเจษฎาได้บอลรับบอลมาจากปิยนัทแล้วพลิกจังหวะนี้ยิงแล้วโอ้โหสกัดไม่อยู่ครับ 1-1 นาทีที่3ครับประตูแรกของเจษฎาในฤดูกาลลุยขึ้นมาครับแล้วได้โอกาสเข้าซ้ายยิงจังหวะนี้โอ้โหเสียบสามเหลี่ยมเลยครับ2ประตูต่อ1ครับราชนาวีพลิกขึ้นนำทำไม่พอครับสมุทรปราการพยายามลุยขึ้นมาได้โอกาสทำชิ่งแล้วมาถึงอุริศรสนาการครับตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2สะใจครับสมุทรปราการได้ประตูตีเสมอจากอุริศกับตันทีมครับย้ายมาจากชลบุรีบลูเวฟนะครับหายไปจากเกมฟุตซอลลีกนานพอสมควรโอกาสลงเล่นกันน้อยครับแล้วจังหวะนี้ลุยขึ้นมาแล้วได้ยิงครับปัดมาเข้าทางวิภูชนะเปี่ยมสวัสดิ์นำอีกครั้งครับ 3-2 แต่ว่าทีมเยือนไม่ยอมครับและยิงจังหวะนี้โอ้โหเสียบสามเหลี่ยมเลยครับเป็นวรวิทย์วิริยะกิจมงคลนาที20นะครับจบครึ่งแรก 3-3 ครึ่งหลังลุยขึ้นมาจังหวะนี้โดนดักครับอ้าวตัดมาได้แล้วราชนาวีและก็ยิงเข้าไปครับโอ้โหวีระวงศ์ชัยวงศ์ครับ 4-3 จังหวะนี้ฮาฟอลเล่แล้วก็ไม่พลาดครับอัมพลศรีละแก้วครับปีนี้ขึ้นมาเป็นตัวผู้เล่นในชุดแรกนะครับ 5-3 ครับนาที29เจษดาพลิกจังหวะนี้จ่ายแล้วครึงมาเจษดาหาเหลี่ยมแตะเข้าขวายิงแล้วก็เป็นแฮตทริกครับนาที31ครับแฮตทริกแรกในฤดูกาลนี้ครับและเป็นของเจษดาชูเดชดาวสมบูรณ์เมื่อปีก่อนสุดยอดเลยครับยิงจังหวะนี้ดาวยิงหมายเลขหนึ่งของทีมนะครับอ้าวแล้วพลาดครับโอ้โหพาวเวอร์เพลย์ครับมานะชัยสุโพครับแปะเข้าไปง่ายแล้วก็ยิงล่อเป้าอีกครับวิภูชนะเปี่ยมสวัสดิ์ชัดประตูที่2ของตัวเองนำห่างเลยครับ 8-3 แต่ว่าทีมเยือนไม่ได้ประตูไล่ขึ้นมานะครับทรงกิจสูติครับยิงจังหวะแรกแล้วก็นี่เป็นทรงกิจอีกครั้งหนึ่งครับที่ยิงประตูที่2ของตัวเอง 8-5 นะครับแล้วก็ไล่ไม่ทันครับจบเกมราชนาวีชนะไปแบบถล่มทลายครับ8ประตูต่อ5คู่ต่อมาในวันอาทิตย์นะครับที่สนามสมุทรสาครวุฒิชัยครับสมุทรสาครพบกับศรีปทุมศรีสะเกษเจ้าถิ่นครับอยู่ในชุดสีชมพูฟ้านะครับศรีปทุมศรีสะเกษมาในชุดสีฟ้าเป็นหลักครับเกมนี้เป็นเกมแรกที่ย้ายมาเล่นที่นี่ครับสมุทรสาครวุฒิชัยของสมุทรสาครนะครับทำเกมมาแล้วจังหวะนี้ได้โอกาสยิงครับ
กีรติจงสถิตเสถียรครับซัดประตูแรกประเดิมสีเสื้อใหม่ครับย้ายมาจากนนทบุรีทำชิงกันสวยเลยครับแต่ว่าศรีปทุมไม่ยอมครับลุยมาแล้วได้ซัดจังหวะนี้ตีเสมอเป็น 1-1 ครับอนุชาหอมแสนนะครับซัดไกลเข้าไปโดนแย่โต้กลับมาจังหวะนี้อะไรครับสมุทรสาครทำชิงกันออกมาทางขวาครับกีรติไหลเข้ามาแล้วก็แปะจังหวะนี้ไม่พลาดครับสิทธิชัยประสงค์สินนะครับตัวผู้เล่นเก่าที่ยังอยู่กับทีมในปีนี้ศรีปทุมลุยขึ้นมาครับลักยิงลักไก่เลยครับโอ้โหแล้วก็เข้าประตูด้วยครับเป็นจักรพลศรีนารานะครับนาที14ตีเสมอ 2-2 ครับเกมของศรีปทุมดูดีกว่าแล้วจังหวะนี้ได้โอกาสชาร์จครับพลิกขึ้นนำเป็น 3-2 ภูมิทรัพย์พงษาพิจารณ์ครับตัวหลักที่ยังอยู่กับทีมในปีนี้ครับภูมิทรัพย์ทำได้ครับ 3-2 ครับตอนนี้ครึ่งหลังครับสมุทรสาครดักได้จากจังหวะผิดพลาดนะครับกีรติลุยขึ้นมากีรติซัดจังหวะนี้โดนเซฟครับโอ้โหอ้าวยังแย่งมาได้แล้วปาดเข้ามาครับตีเสมอเป็น 3-3 โอ้สะใจเลยครับจังหวะนี้ช่วงท้ายเกมเลยครับเอกสิทธิ์แก้วคงเมืองตีเสมอได้ศรีปทุมพยายามลุยแล้วก็ทำให้จบเกมครับเสมอกันไปแบบสุดมัน3-3คู่ต่อมานะครับที่สนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิครับเจ้าถิ่นอยุธยาซิตี้นะครับพบกับนนทบุรีต้นรังสรรค์ปีนี้ก็โยกมาเล่นที่สนามที่มีมาตรฐานมากขึ้นแล้วก็ความจุเยอะขึ้นนะครับที่สนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจุแฟนบอลได้ 2,000 ครับนัดแรกของอยุธยาซิตี้ในปีนี้สนามนี่ทำมา124ล้านครับใช้งานได้จริงแล้วนะครับปีนี้ที่มีปัญหาอยู่นานครับขณะที่นนทบุรีก็เปลี่ยนแปลงเยอะเลยครับดาวรุ่งชุดใหม่ขึ้นมาทดแทนผู้เล่นที่ขาดหายไปนะครับจังหวะนี้ได้โอกาสยิงครับแล้วก็เป็น 1-0 เลยครับโอ้โหธนาทิพย์แสงสังครับเจ้าถิ่นอยุธยาซิตี้ไม่ยอมครับและมาประตูตีเสมอเป็น 1-1 นะครับจากวรลบปานสมสวยครับชาคิดดีใจจ่ายมาให้นะครับนนทบุรีลุยขึ้นมาครับจังหวะนี้แตะเข้ามาแล้วก็ได้โอกาสชิปมงเรียบร้อยครับลูกสูตรเลยนำอีกครั้งเป็น 2-1 นะครับประวุฒิแห่งพุ่มครับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับ 2-1 ทีมเยือนบุกมานำครึ่งหลังครับนนทบุรีสมาธิหลุดครับคว้างบอลผิดจังหวะนี้โดนตัดได้ครับแล้วก็ไหลออกมาซัดจังหวะนี้ตีเสมอเป็น 2-2 ครับณัฐพงษ์ชุ่มศรีนะครับนาที22นัทวัฒน์จ่ายมาให้ครับแล้วนัทวัฒน์ตัดบอลได้จังหวะนี้หลุดเข้าไปแปลงง่ายๆครับนาที23รองดาวซอนโวก็ซัดประตูแรกแล้วครับปีแล้วยิงไป40ลูกครับนัทวัฒน์ลักษณะโตพลาดอีกแล้วครับนนทบุรีจังหวะนี้ไหลขึ้นมาครับแล้วก็เป็นอากรพลก่อมเกี้ยนะครับชาร์จเข้าไปรับมาจากชาคิดดีใจครับนนทบุรีไม่ยอมครับลุยขึ้นมายิงจังหวะนี้2ครั้งครับแล้วก็ได้ประตูธนากรวิเชียรกุลนะครับจากจังหวะฟรีคิกครับณัฐวัฒน์ยิงอัดเข้ามานะครับและเป็นพิสิทธิ์รอดสำลิดแปรเข้าไปง่ายๆท้ายเกมครับพยายามไล่ขึ้นมาครับได้ประตูนะครับสมนิทัศน์ยังสว่างครับแปรในจังหวะสุดท้ายก็ไล่ไม่ทันนะครับจบเกมครับอยุธยาเปิดบ้านเบียดชนะนนทบุรีไป5-4เก็บ3คะแนนแรกได้คู่ปิดท้ายนะครับที่สนามเฉลิมเกียรติเจมส์ 2003ครับแบงคอก FC พบกับนครราชสีมาวีวันน้องใหม่ออกสตาร์ทมาต้องบอกว่าน่าคึกคักเลยครับแฟนบอลที่เจมส์ 2003นะครับเข้ามาชมกันหนาตาเลยทีเดียวครับแบงคอก FC ในรูปโฉมใหม่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันพบกับนครราชสีมา V1 ครับทีมที่มีการเทคโอเวอร์เข้ามาแล้วก็ปรับปรุงได้ค่อนข้างจะดีเลยครับน่ากลัวทีเดียวแบงคอกปีนี้ยังอยู่กันครบครับตัวหลักรุ่นหวังสมัยนาวินรัตนวงศ์สวัสดิ์รวมไปถึงได้เลยนะโต้เข้ามาเสริมความคมขณะที่นครราชสีมา V1 ครับได้บูโนฟาคันย่านะครับอนุกูมินิเป็นตัวชูโรงในเกมวันนี้ครับออกซ้ายมาทำชิงแล้วได้ประตูขึ้นนำ 1-0 เลยครับคนที่ฟอร์มดีจากปีที่แล้วนะครับพรเทพโสนามิตรครับ18วินาทีขึ้นนำและมาได้ประตูที่2ครับบูโนฟาคันย่าซัดประตูแรกของตัวเองในสีเสื้ออย่างเป็นทางการให้กับนครราชสีมา V1 ครับ 2-0 แล้วครับแต่ว่าแบงคอกไม่ยอมชิปมาจังหวะนี้แล้วก็มงได้ครับธีรพัฒน์ฤทธิ์เนติกุลครับนาที15เกมของแบงคอกเริ่มดีขึ้นและเลโต้ครับมาซัดจังหวะนี้ครับตีเสมอเป็น 2-2 ผมมีพบหมดสิทธิ์เลยครับจบครึ่งแรกก็เสมอกันไปแบบสุดมันแล้วครับ 2-2
ครึ่งหลังครับแบงคอกมาได้ประตูพลิกขึ้นนำเป็น 3-2 ครับจากแล้วที่คุณพงอิรันนาที21ครับแบงคอกมาเสียประตูตีเสมออีกครั้งนึงครับพรเทพโสนมิตรครับได้ประตูจากเซตเพลย์บูโนฟาคันย่าครับไปเข้าไปแปลเข้ามาให้พรเทพนะครับแต่ว่าตีเสมอได้แป๊บเดียวครับแล้วที่คุณมาหม่งประตูจังหวะนี้ครับ 4-3 นำอีกแล้วครับแบงคอกแต่ว่าสมาธิเกมรับก็เสียครับพรเทพโสนมิตรซัดแฮตทริกที่2ในฤดูกาลนี้นะครับให้กับนครราชสีมา V1 ครับตีเสมอเป็น 4-4 และมาได้ประตูที่5ครับจากกิติพงษ์โพชัยครับยิงนอกกรอบเขตโทษกับตันทีมยิงจังหวะนี้สุดยอดเลยครับจะว่าไม่ยอมครับท้ายเกมมาได้ประตูตีเสมอจากพาวเวอร์เพย์ครับพาสกรสกลวารีกับตันทีมยิงยัดเข้าไปครับก็จบเกมเสมอกันไปแบบสุดมันเลยครับ5ประตูต่อ5แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับสำหรับเกมนี้ขณะที่ผลการแข่งขันคู่อื่นครับในคู่ในวันเสาร์ภูเก็ตยูไนเต็ดชนะสุราษฎร์ธานี2ประตูต่อ0นะครับแล้วก็คู่ในวันอาทิตย์ครับแคท FC แพ้มอภาคขอนแก่น4ประตูต่อ6ตารางคะแนนนะครับราชนาวีเป็นทีมนำครับยิงได้เยอะที่สุดนะครับมี3คะแนนขณะที่ทีมอื่นครับที่มี3คะแนนก็เป็นมอภาคขอนแก่นนะครับภูเก็ตยูไนเต็ดอยุธยาซิตี้ครับและชลบุรีบลูเวฟทีนี้มี1คะแนนครับอันดับ6เป็นแบงคอก FC นครราชสีมา V1 สมุทรสาครครับและก็ศรีปฐุมศรีสะเกษทีนี้ยังไม่มีคะแนนครับมีนนทบุรีการท่าเรือเบื้องไทยสุราษฎร์ธานีแคท FC แล้วก็สมุทรปราการนะครับจะเป็นทั้งหมดนะครับของฟุตซอลอดิกในสัปดาห์นี้ครับยังไงติดตามกันได้เวลาลดแล้วครับเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยสาระและก็เนื้อหาของวงการฟุตซอลไทยนะครับติดตามกันได้นอกจากนี้ครับยังมีแฟนเพจนะครับฟุตซอลอดิกให้กดไลค์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารพร้อมกับดูไฮไลท์ได้ที่นี่ครับวันนี้ผมกฤษณาประยูรและทีมงานทุกคนนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ